สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระพยอมเผยแก้กฎหมายทำแท้งได้อย่างเสียอย่างจากกรณีครม.มีมติเห็นชอบผ่านร่างแก้ไขกฎหมายการทำแท้งอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์โดยไม่มีความผิดทางกฎหมายเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเตรียมนำร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวโดยด่วนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ก่อนวันที่12กุมภาพันธ์2564โดยเรื่องนี้วันที่18พฤศจิกายน2563พระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องกฎหมายดังกล่าวว่าต่อไปนี้ก็เหมือนกับเราเปิดช่องชี้โพรงให้กระรอกซึ่งก็ได้อย่างเสียอย่างคือได้เสรีภาพของความเป็นแม่ไปแต่ก็เสียศีลธรรมทางเพศไปเช่นกันการที่เด็กคนหนึ่งปฏิสนธิจนมีชีวิตแล้วการไปทำลายชีวิตเขาทิ้งก็ทำให้ความเป็นเพศแม่เพศมันดาหายไปสลายไปเรื่อยๆจนเหลือแต่ความอยากการยอมรับผ่านข้อกฎหมายนี้ไปก็เหมือนเรายอมจำนนต่อบาปต้องยอมให้บาปผ่านแต่ถึงกระนั้นหากไม่แก้ก็ยังคงไปแอบทำกันอยู่แล้วเพียงแต่มันผิดกฎหมายซึ่งเขาคงพิจารณากันมานานแล้วว่าเพราะยุคสมัยนี้มันเข้าถึงสิ่งกระตุ้นได้โดยง่ายทำให้ทั้งเด็กและเยาวชนเหมือนถูกกระตุ้นตลอดเวลาเหมือนถูกกระตุ้นก็อยากลองตามประสายังไม่รู้จักการยับยั้งหักห้ามใจต่อไปคำว่าพรหมจรรย์คงหายไปครั้นจะปล่อยปัญหาไว้แบบนี้ก็จะไปทำให้หมอทำแท้งเถื่อนได้กำไรเพียงฝ่ายเดียวแต่รัฐกลับต้องมาจ่ายค่าเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทิ้งในแต่ละปีเป็นจำนวนมากเมื่อเห็นว่าสภาพสังคมศีลธรรมตกต่ำมากแล้วก็เลยสบช่องยอมจำนนต่อบาปทำให้มันถูกกฎหมายไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาดำเนินคดีเอาผิดกับคนที่เป็นแม่ที่ไม่พร้อมพระพยอมกล่าวต่อว่าหากถามว่าร่างกฎหมายดังกล่าวขัดแย้งกับพระพุทธศาสนาของประเทศไทยไหมก็ต้องยอมรับว่าเราอย่าไปดัดจริตว่าเป็นเมืองพุทธเลยประเทศเมืองพุทธแต่ขายเหล้าดีไหมขายยาเสพติดดีไหมคงต้องยอมรับว่ามันมาสู่ยุคที่ตกต่ำเหมือนที่หลวงพ่อท่านพุทธทาสได้เคยกล่าวไว้เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปมากขึ้นศีลธรรมก็จะวินาศเมื่อช่องทางกฎหมายเปิดช่องรองรับใจมนุษย์ก็ยิ่งเปิดเข้าไปใหญ่ต่อไปจะเกิดความย่ามใจไม่มีความยับยั้งชั่งใจไม่เกรงกลัวต่อฮิริโอตปะกลายเป็นเดรัจฉานเข้าไปทุกวันแต่ไม่ใช่ว่าอาตมาไม่เห็นด้วยทั้งหมดเหตุผลบางข้อที่เขายกมาก็คงพิจารณามาดีแล้วในกรณีที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกกระทำและไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์หรือมีเด็กให้ดูแลก็กลายเป็นปัญหาสังคมอีกส่วนกรณีอื่นๆนั้นก็ต้องไปคิดให้ดีว่ามีความพร้อมกันไหมถ้าความพร้อมจะมีก็มีไปไม่มีใครว่าแต่ถ้าไม่พร้อมแล้วแต่มีความอยากก็อย่าไปมีมันเพราะสุดท้ายก็ต้องหาไปทำแท้งก็เป็นบาปติดในใจอยู่ดีหรือหากเอาเด็กไปให้พ่อแม่เลี้ยงก็เหมือนกับเอาบาปไปให้พ่อแม่อยู่ดีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ